สวยสถานมิสยูนิเวิร์ส2022ล่องเรือชมเจ้าพระยาขอส่งพลังถึงผู้หญิงทุกคนสวยสถานอาบอนนี่เกเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022นำทีมสาวงามล่องเรือชมเจ้าพระยาส่งพลังให้ผู้หญิงทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอดีใจได้เยือนไทยวันที่13กุมภาพันธ์2566ที่ท่าเรือริเวอร์สตาร์ปรินเซสครูซบริษัท JKN Global Group จำกัดมหาชนโดยแอนจักรพงษ์จักราจุธาธิบดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการจัดงานเปิดตัวอาบอนนี่เกเบรียลMiss Universe 2022จากสหรัฐอเมริกาอันเดรีนามาร์ติเนส Miss Universe จากสาธารณรัฐโดมินิกันรองอันดับ2และกาเบรล่าดอสซานโตท็อป5 Miss Universe จากประเทศกือราซาวโดยมีแอนนาเสืองามเอี่ยมMiss Universe Thailand 2022ปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailand 2022และเซเลบริตี้มากมายร่วมงานโดยแอนนามอบพวงมาลัยให้เพื่อนนางงามก่อนร่วมพูดคุยต้อนรับ Miss Universe 2022สู่ประเทศไทยอาบอนนี่เกเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022กล่าวว่าสวัสดียูนิเวิร์สสวัสดีประเทศไทยนี่เป็นการมาประเทศไทยครั้งที่2เมื่อ2ปีก่อนฉันเคยมาเที่ยวประเทศไทยแล้วขอบคุณแฟนๆทุกคนมากที่มาต้อนรับฉันสนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอและส่งพลังนี้ต่อให้ผู้หญิงคนอื่นๆเปลี่ยนแรงกดดันเป็นแรงผลักดันเหมือนกับความหมายของมงกุฎที่คุณแอนจักรพงษ์ย้ำมาตลอดในวันนี้ฉันเป็นดีไซเนอร์หลงใหลในผ้ามากได้เห็นทุกคนใส่แบรนด์ไทยสวยงามมากฉันรู้สึกดีมากมากฉันรู้สึกถึงความรักของทุกคนที่คอยสนับสนุนและดีใจที่ได้เริ่มเอเชียทัวร์ที่ประเทศไทย Miss Universe 2022กล่าวด้านแอนนาเสืองามเอี่ยมกล่าวว่าขอบคุณคุณแอนจักรพงษ์และทีมงานทุกคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆ Miss Universe สู่ประเทศไทยขอให้สนุกกับงานวันนี้เพราะที่ผ่านมาทุกคนทำงานหนักกันมากๆขอให้สนุกร่วมกันผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนรับประทานอาหารค่ำร่วมกันบนเรือที่ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาพิธีกรสอนให้อาบอนนี่เกเบรียลมิสยูนิเวิร์ส2022พูดคำว่าหิวและอร่อยเป็นภาษาไทยจากนั้นเหล่าสาวงามถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันบริเวณสะพานพระราม8พร้อมล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเจ้าพระยายามค่ำคืนด้วยความสนุกสนานตั๊กบริบูรณ์ชวนริวทำงานย้อนวัยยุค90แฟนสนับสนุนอดีตพระเอกมีรายได้นับถือน้ำใจช่วยพี่น้องวงการตั๊กบริบูรณ์ชวนอาทิตย์ริวทำงานย้อนวัยยุค90แฟนสนับสนุนอดีตพระเอกมีรายได้เพจตั๊กบริบูรณ์Family บริบูรณ์ Family เผยภาพตั๊กบริบูรณ์ร่วมเฟรมหล่อๆกับอาทิตย์ริวอดีตพระเอกยุค90ที่กำลังเป็นกระแสถูกพูดถึงอย่างมากกับชีวิตที่พลิกผันเรียกว่าตกอับในวันที่ไร้บ้านไม่มีงานไม่มีเงินครอบครัวพังโดยตั๊กร่วมเฟรมริวพร้อมแคปชั่นว่าพาพี่อาทิตย์ริวมาถ่ายแบบย้อนวัยยุค90พี่ยังหล่อเหมือนเดิมขอบคุณนะครับท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชมความหล่อยังเหมือนเดิมและสนับสนุนให้อดีตพระเอกมีรายได้อาทิดีค่าสนับสนุนให้พี่เขามีรายได้พี่ริวหล่อตลอดการครับวัยรุ่นยุค90นับถือน้ำใจพี่ตั๊กเลยครับพี่ตั๊กบริบูรณ์คือคนที่เราชอบแกน่ารักเสมอต้นเสมอปลายใจดีขอบคุณแทนพี่ริวมากค่ะ
หล่อค่ะทั้งคู่เลยนะคะวัยรุ่นยุค90ค่ะขอให้ปัง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 มาก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 งานเยอะ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 นะคะโอลีฟเจอสวนกลับคำถามบุลลี่แจงลั่นเสียใจแรงไล่ไปขายโตเกียวดีกว่าดราม่าเลยไล่ไปขายโตเกียวอย่ามาเป็นกรรมการผู้เข้าประกวดมิสเซ็กซี่ลั่นคนสวยเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องผอมสูงโอลีฟเจอสวนกลับคำถามบุลลี่โพสแจงลั่นโดนมาเยอะไม่คิดทำกับใครจากกรณีน้องโอลิฟโนบราแม่ค้าโตเกียวเนยกรอบคนดังไปนั่งเป็นกรรมการการประกวดสาวเซ็กซี่อันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยตอนหนึ่งโอลิฟได้ถามสาวผู้เข้าประกวดว่าคิดว่าหุ่นแบบนี้จะเป็นมิสเซ็กซี่ได้หรือซึ่งผู้เข้าประกวดได้ถามกลับโอลิฟว่ากำลังบูลลี่อยู่หรือเปล่าโดยโอลีฟได้ชี้แจงว่าไม่ได้บูลลี่โดยผู้เข้าประกวดคนดังกล่าวก็บอกด้วยว่าถ้าให้โอกาสเข้ารอบจะลดน้ำหนักให้ดีกว่านี้เพราะมั่นใจว่าหน้าสวยสู้คนอื่นได้และยังบอกอีกว่าคนที่สวยเซ็กซี่ไม่จำเป็นต้องผอมไม่จำเป็นต้องสูงมองว่าตัวเองก็มีความเซ็กซี่ในตัวเองสูงมีทัศนคติที่ดีอยากเป็นตัวแทนเรียลไซส์บิวตี้โดยสาวโอลิฟได้โพสต์คลิปดังกล่าวพร้อมแคปชั่นแจงว่าโอลิฟไม่เคยคิดบูลลี่ใครนะคะเพราะโอลิฟโดนมาเยอะเสียใจจังมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเวทีประกวดสาวเซ็กซี่อันดับหนึ่งของประเทศไทย Coldplay Not Maxim งานนี้นอกจากมีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจก็ไม่วายมีดราม่าเข้ามาต่อว่าโอลิฟอีกจนได้อาทิโอลิฟไม่ผิดค่ะลูกแต่คำถามที่หนูถามกับผู้เข้าประกวดคนที่จะเลือกถามอย่างอื่นมากกว่านะคะคนที่เขาโดนถามก็อาจจะมีน้อยบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเป็นคำถามที่หนูไม่ควรเลือกที่จะถามเขาค่ะสู้สู้สู้จ้าคนเรามีสิทธิ์ผิดไอโดค่ะไม่ซ้ำเติมกันแล้วใครเลือกโอลิฟไปเป็นกรรมการได้นะไม่เหมาะเลยเหมาะกับผู้จาไม่รู้เรื่องแล้วไปขายโตเกียวมากกว่าไม่ได้บูลลี่นะคำถามที่ไม่น่าถามโอลิฟต้องพูดว่าคุณคิดว่าหุ่นคุณเซ็กซี่ตรงไหนค่ะการใช้คำพูดการสื่อสารให้ฟังดูลื่นหูปรับเปลี่ยนนิดเดียวความหมายก็เปลี่ยนได้แล้วค่ะฟังแล้วเหมือนบูลลี่น้องเขานะคะพี่มองว่าบูลลี่น่าสงสารคนโดนถามจังแต่ก็เข้าใจนะอาจจะใช้คำพูดไม่ถูกในการถาม